ผมวันทวนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านแต่นะครับนี่ตำบลแต่อุทุพรพิสัยศรีสะเกษนะครับเส้นรองนะครับนี่เส้นรองข้างหลังผมมาจากบ้านน้องลุงนะครับนี่มาจากที่สะเกษนะครับนี่ร้านค้าชุมชนนะครับนี่เป็นปลูกเองครับนี่ฟ้องจะฟ้องเองป่ะครับนี่โอ้ถุงละ20บาทนะครับซาวเดียวนะครับนี่โอ้บ่เขียบบานเท่าบ่เขียบบ่แม่นบ่เขียบหนังเลยเนาะธรรมดาบ่บ่เขียบหนังจ้ะอือบ่เขียบหนังบ่เขียบหนังอันนี้เขียบหนังกล้วยก็จะเท่าไรครับนี่วีละ20บาทวีละ20ทุกอย่าง20ตัวนี่อันนี้10บาทโอ้นี่ก็ของปลูกเองของขึ้นบ้านเฮานี่นะครับนี่มันเอาใหม่กับของเพิ่นเองนี่นี่ใหม่กับอันเฮ็ดเองโอ้ครับนี่แบบร้านค้าชุมชนนะครับนี่หน้าบ้านแต่ครับมาจากอุทุพรอยู่เส้นนี้ได้ครับนี่ทางไปบ้านน้องลุงล่ะครับนี่นี่ร้านค้าเพิ่นขายแบบของกินของกินเกษตรเนาะของพื้นบ้านนะครับนี่ใครมาก็แวะนะครับนี่บ้านแต่นี่มาจากนี่ทั้งบ้านทั้งลุงครับเป็นเส้นตัดอำเภอนะครับไปตลาดอุทุพรพิสัยครับตลาดจุดเด่นท้ายก็แก๊กมีของช่ำนำนิดหน่อยอ่ะพ่อหรอบ่เราซื้อ2ถุงอ้าวครับขอบคุณครับแม่ค้าครับผมให้เห็นถึงของบ้านๆได้ขายของพี่น้องอุทุพรนะครับเนาะเออยังก็มีเป๊ปซี่ใส่น้ำแข็งบ่คะมีเป๊ปซี่ใส่น้ำแข็งบ่ครับโอ้บ่มีน้ำแข็งยังมีอยู่ตัวต่อผู้ชายเอาเองก็อ๋อใส่แก้วเอาอยู่ครับนี่นะครับทางเข้าหมู่บ้านแต่นะครับนี่คือทางไปอุทุพรพิสัยนะครับร้านจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ร้านค้าชุมชนก็ให้เห็นถึงผักที่ชาวบ้านนำมาขายเองนะครับแม่ค้ามาขายเองในทางผ่านตรงนี้นะครับแนะนำทุกท่านที่ผ่านทางเส้นนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ